มีชาวไทยประมาณ 10,000 คนในฮ่องกงซึ่งประมาณ 80% อาศัยอยู่ในฮ่องกงเป็นเวลา7ปีหรือมากกว่านั้นประมาณ 90% ของพวกเราสามารถพูดภาษาจีนกวางตุ้งและสามารถสื่อสารกับคนในท้องถิ่นได้โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษาฉันคือสมาชิกคนหนึ่งของฮ่องกงมีชนกลุ่มน้อยผู้ที่ไม่ใช่ชาวจีนในฮ่องกงประมาณ 580,000 คนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ชาวจีนคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับข้อมูลสถิติเหล่านี้มาก่อนหรือไม่อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้เป็นของเมื่อ5ปีที่แล้วตามผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2016ในปี2021ฮ่องกงจะดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่ทันสมัยเกี่ยวกับสถิติจำนวนประชากรและลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมและการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อรัฐบาลในการวางแผนและกำหนดนโยบายและภาคเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์และทางด้านธุรกิจและการวิจัยหัวข้อของข้อมูลสำหรับการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2021ครอบคลุมใน6ด้านรวมถึงลักษณะทางประชากรและสังคมรวมทั้งลักษณะทางการศึกษายกตัวอย่างเช่นปีและเดือนเกิดรวมทั้งเพศความสำเร็จทางการศึกษาและสาขาที่ศึกษาลักษณะการย้ายถิ่นภายในประเทศและลักษณะทางเศรษฐกิจเช่นที่อยู่อาศัยเมื่อ5ปีที่ผ่านมาและรายได้รวมทั้งชั่วโมงการทำงานนอกจากนี้ลักษณะที่อยู่อาศัยและลักษณะทางครัวเรือนยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ชั้นที่พักอาศัยการชำระค่าเช่าและค่าจำนองหรือการชำระเงินกู้และความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว